โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบกลุ่มและระบบ ID Pass ใช้บริการได้2ช่องทางได้ทั้งที่แฟนเพจและเว็บไซต์ทางแฟนเพจเพียงแค่ทักข้อความเลือกบริการที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคซื้อไอเทมต่างๆในแบบบ็อกฟรุตเติมเพชรในแบบ All Star หรือทางเว็บไซต์ marubakshop.com ให้เราสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเติมเงินเลือกบริการที่มีอยู่ให้เลือกมากมายได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edimai Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออลสไตล์อีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edimai คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบ One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับลาวาบัคกลับมาระเบิดอีกครั้งสามารถเติมโลบัคง่ายๆผ่านเว็บไซต์ลาวาบัคเพียงแค่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเติมเงินก็สามารถใช้บริการเติมโลบัคได้เลยมีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆให้เลือกอีกมากมายอาทิเช่นบริการกิฟต์ไอเทมบริการรับฟาร์มบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและบริการจำหน่าย ID เกมต่างๆถ้าท่านใดไม่สะดวกเติมผ่านเว็บไซต์ก็สามารถใช้บริการผ่านแฟนเพจได้อีกด้วยสำหรับใครที่ต้องการรหัสบล็อกฟุตเลเวลตันทางร้านก็มีให้บริการท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Galpeach นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวผลโบนนะครับผมผลกระดูกอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าเขามีการบัฟพลังของผลพิศาจเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็มีการอัปเดตนะครับผมระบบฝนตกนะนี่นะครับผมระบบฝนตกนะโอ้อย่างเท่เลยแล้วก็มีระบบเก็บผลพิศาจนะท่านผู้ชมอันตัวนี้นะครับลองแอดดูนะตอนนี้ผมมีผลได้อยู่นะครับปั๊บเอ๊ะแอดยังไงนะแอดนี่ป่ะอ่ะนี่นะครับผมแอดเข้ามาแล้วนะครับผมสติงฟรุตแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณ2ล้านนะครับผมเสียค่าใช้จ่าย2ล้านในการเก็บผลพิศาจนะท่านผู้ชมโอเคก็จะอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเอาออกยังไงนะครับอ๋อกดคลิกปุ๊บเพื่อเป็นการเอาออกโอเคก็เสีย2ล้านไปฟรีๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมเป็นการเก็บผลพิศาจไว้นะครับแบบเอาไว้ให้ผู้เล่นคนอื่นนะแบบเวลาเราได้ผลดีๆอะไรอย่างนี้เนาะก็2ล้านนะครับสำหรับผลนี้โอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปลองเทสพลังนะครับผมของผลโบนกันดีกว่าก็ผลโบนก็สกิลก็มีแค่นี้นะครับผมสกิล E นี่นะครับเป็นกล่องกระดูกนะครับสกิล R จุ๊บแล้วก็สกิล T นะครับเปิดโหมดก็ใช้สกิล E กับสกิล R ได้แบบโหดขึ้นนะครับนี่ชึบ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 ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของผลกระดูกผลแซน นั่นแหละครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกับบอสดูนะครับผมว่ามันจะโหดขนาดไหนเนาะชึบอ่ะเปิดสกิล T ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็สกิล Eกิวอาโออันนี้คือรอบเดียวนะผู้ชมอันนี้คือใส่สกิลไปรอบเดียวนะครับแม่โออันนี้รอบที่2นะครับโอ้โดนฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าโอ้เรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะได้ผลอะไรมาผลร้องผลเหรอเฮ้ยผลเยอะจังโอ้เดินไปเตะผลร้องผลเฉยเลยท่านผู้ชมผลยางก็ผม AFK มานานแล้วนะครับก็ผลวิสาทมันก็เกิดหลายผลนะครับทิ้งไปก่อนชึบไปลองเทสกับบอสไอตัวบอสบิเซโตกันดีกว่าท่านผู้ชมชึบไอ้บอสตัวนี้นะครับเราต้องเปิดฮาคิก่อนจุ๊บวาร์ปขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวต้องโดนฮาคิไอ้นี่ราชันเราจริงไม่โดนเลยท่านผู้ชมจริงไม่โดนเลยนะครับจุ๊บจุ๊บ
โหตีแรงมากโอ้โหแรงเกินโอเคไหมเดี๋ยวมาลองกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมชุบอดที่ล็อกไม่โดนเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผลกระดูกนะกับบอสวิเซนโตนะครับเปิดสกิลทีก่อนมันก็วาร์ปขึ้นมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยโอ้โหดจังเลยโหดจุงโหดจุงแม่ยังโหดว้าสำเร็จสำเร็จจนได้ในที่สุดก็ตายเลยครับผมยังโหดเลยนะฮะก็เดี๋ยวบอสตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบอสตัวนู้นบอสดาบทูโยรุนะครับผมไป let's go ก็เดี๋ยวขอเซฟจุดเกิดไว้ที่ก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะเวลาตายจะได้บินใกล้ๆนะครับชุบไปบินเว้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 นบอสทูโยรุนะครับผมเปิดสกิลทีก่อนอยู่ไหนแล้วก็เปิดฮากิราชันอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยู่เฉยๆดิไปได้ไหมเอื้อ โหดจังเลยโหดจังเลยมาไม่ยอมนะครับเอาให้ตายโอ้ยโหโอ้โหโดนฟันรัวๆเลยท่านผู้ชมโดนฟันแบบรัวๆนี่ครับโดนฟันแบบอัลติเมทโหมีวาร์ปด้วยมีวาร์ปด้วยโอ้ว้าวโอ้ว้าวเออเอ้ยโหดโหดโหดอึ๊บอึ๊บมาอะไรอ่ะจึ๊บจึ๊บเอ้อจึ๊บโหโหโหดเกิน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 โอ้โอ้โหไปเดี๋ยวเอาแค่บอสตัวนี้ตายแล้วกันเนอะพอแล้วนะครับปรับบัฟยังไงก็
ไม่รู้สึกว่ามัน ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีอยู่ดีนี่ครับโอเคไหมรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเปิดก่อนเปิดก่อน B E ต้องตายให้แล้วล่ะรอบนี้ต้องตายให้แล้วล่ะรอบนี้โอ้เรียบร้อยตายแล้วนะครับบอสตายแล้วโอเคครับผมก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ตีไปทั้งหมด3บอสนะครับก็มีบอสกระต่ายนะครับผมบอสบิเซนโตแล้วก็บอสทูโยรูนะแล้วก็ไอ้บอสตัวนู้นนะครับผมขอไม่ตีแล้วกันนะเพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับแล้วก็มันโหดผลนี้มันตีไม่ค่อยดีด้วยหรือผมใช้ไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทั้งที่บัฟมาแล้วนะครับโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย